สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพลไปใกล้นะครับชื่อเล่นชื่อออฟนะครับเป็น Technical Support ที่ดูแลตัว Circuit Work Electrical แล้วก็ Circuit Work PCB นะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นการประยุกต์ใช้ Circuit Work Electrical นะครับทำงานเกี่ยวกับงาน Harness Design นะครับก็อย่างโปรเจกต์ตัวนี้นะครับทำการเขียนตัวเซอร์กิตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดนะครับ PCB นะครับแล้วก็มีตัวพัดลมนะครับแล้วก็จะมีจุดที่จะทำการเดินสายไฟหรือไวริงเนี่ยก็คือจะเป็นคอนเนคเตอร์พวกนี้นะที่ทำการดีไซน์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีไวมาร์คขึ้นให้ด้วยก็เป็น C1 C2 นะครับ C3 ไล่ไปเรื่อย C5 ถึง C6 นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือของตัวอิเล็กทริคอลนะทำการเขียนขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะพามาทำนะในส่วนของกรุ๊ปฮาร์ดเน็ตนะครับก็กรุ๊ปแรกนะครับผมจะทำเป็นกรุ๊ปนี้นะครับก็คือคอนเนคเตอร์ชุดนี้นะครับทั้งหมด8ตัวนี้นะครับแล้วก็สายไฟชุดนี้เป็นชุดที่1นะครับแล้วนี้ก็เป็นชุดที่2ของฮาร์ดเน็ตนะครับก็เครื่องมือมันจะอยู่ในโปรเจกต์นะครับแล้วก็ฮาร์ดเน็ตนะครับเราทำการสร้างกรุ๊ปขึ้นมาก่อนก็จะเป็นผมตั้งเป็น H1 ละกันนะครับใส่ description ก็ได้แต่นี้ผมไม่ใส่ละกันเนาะกรุ๊ป H1 แล้วก็อีกกรุ๊ปนึงเป็น H2นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็มาจัดการครับว่าส่วนไหน จะเป็นชุดฮาร์ดเน็ตครับก็คือผมก็จะคุมเลยตั้งแต่ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดแรกของผมก็คือจะเป็นคอนเนคเตอร์กับสายไฟชุดนี้นะพอคุมเสร็จก็คลิกขวานะครับแล้วก็ add remove from hard net นะครับคลิกถูกผมจะใช้เป็นกรุ๊ปที่1ละกันนะครับก็กรุ๊ปแรกก็คือชุดนี้ก็ select อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับชุดสายไฟเข้ามาที่แอดทำการแอดเข้ามาก็จะมีตั้งแต่ A1 A2 A3 นะครับถึงตัวนี้นะครับชุดพวกนี้ถึง C4 นะครับแล้วก็จะมีคอมโพเนนต์อยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็คือชุดแรกต่อไปก็ทำอีกชุดหนึ่งง่ายๆครับแล้วก็เลือกคุมส่วนที่ต้องการที่ทำเป็นกรุ๊ปฮาร์ดเน็ตนะครับชุดนี้แล้วก็คลิกขวานะครับ add remove from hard net นะคลิกถูกเลือกชุดที่2 H2 นะครับแล้วก็ select อันนี้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการกำหนดกรุ๊ปของสายฮาร์ดเน็ตขึ้นมานะอันนี้ต่อมาเราก็ไปทำในส่วนของ Solid Work บ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวโมเดลที่ทำการสร้างขึ้นมาไว้บางส่วนแล้วนี้เราจะทำการ add component เข้าไปก็คือตัว connector ที่เราทำไว้นะครับก็คือผมก็จะมองประมาณด้านนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดแรกเนาะฝั่งซ้ายมือนะก็จะมีจุดที่เชื่อมต่ออยู่ตรงนี้ตัวคอนเนคเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราทำการวางชุดแรกก่อนก็ผมจะแยกตั้งชื่อว่ามีคอนเนคเตอร์เป็นแฟนกับเมนบอร์ดเนาะโอเคก็ดูจากเซอร์กิตนะครับเราสามารถดูจากเซอร์กิตตรงนี้ได้ด้วยนะครับสมมติเรามาทำในส่วนนี้นะก็อันนี้จะเป็น MBX1 MBX2 นะครับ MBX3 แล้วก็ MBX4 ไล่ไปอย่างนี้ก็คือ1 2 3 4นะครับเรามาใส่เลยก็ MBX1 นะครับคลิกขวา insert นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาได้แล้วก็เมทติดไปนะมันจะออโตเมทให้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวที่2อันนี้ก็ insert มาอันนี้ก็ตัวที่3อันนี้ตัวที่4นะมันก็จะทำการล็อกติดกับตัวขั้วคอนเนคเตอร์ให้แล้วนะทีนี้มาทำส่วนนี้บ้างนะครับนะผมเช็คเซอร์กิตสักนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ก็คือเรียงเลย X1 X2 X3 X4 ก็จะเป็นแฟนนะครับก็จะเป็น X1 อยู่นี่ X2 อยู่นี่ X3 แล้วก็ X4 เนาะก็เป็นแฟน X1 นะครับเดี๋ยวซูมมาสองตัวนี้ก็จะเป็นแฟนนะครับ X3 ถ้าวางผิดเราสามารถลบออกนะครับแล้วก็แอดมาใส่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นแฟน X4 เรียบร้อยเราก็ได้ชุดแรกแล้ววางคอนเนคเตอร์ไปชุดแรกเรียบร้อย
นี้เราก็จะเหลือของชุดที่2ของฮาร์ดเน็ตอันนี้เราสามารถคลิกกองได้นะว่าเราวางตัวไหนไปแล้วมันก็จะคลิกตรงนี้นะครับ High Already Insert Commandant นะครับแล้วก็กดบวกตรง Location ดูอีกครั้งก็จะเหลือมี X5 X6 สำหรับตัว PCB นะครับก็คือเมนบอร์ดกับ X5 X6 กับของแฟนเนาะก็เดี๋ยวผมเช็คเซอร์กิตอีกสักครั้งนึงนะครับโอเคนี่ก็จะเป็น5นะครับ6นะครับแล้วก็ข้างบน5ตัวที่ซ้าย6นะตัวขวาโอเค ก็วางเมนบอร์ดก่อนนะครับตัวที่5นะครับแล้วก็ตัวที่6ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวแฟนเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เราก็เซฟสักครั้งหนึ่งโอเคทีนี้ก่อนรูทติ้งเนี่ยนะครับเราจะต้องวาดตัวรูทติ้งพาธขึ้นมาก่อนอันนี้ซึ่งผมวาดเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นเส้นทางที่สายไฟสามารถเดินได้นะก็คือจะเป็นชุดฮาร์ดเน็ตชุดที่หนึ่งที่ผมวาดไว้นะคำสั่งอยู่ตรงนี้นะครับใน electrical td นะครับแล้วก็ create routing path จะเป็นคำสั่งนี้ที่ใช้ในการวาดเส้นนี้ขึ้นมานะครับลักษณะของเส้นนี้ก็คือจะเป็น TD sketch นะครับเหมือนsketch ของ SolidWorks นั่นเองนะครับแต่จะเป็นในส่วนของตัว electrical TD นะครับก็จะมีชุดแรกที่ผมวาดไว้ก็คือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้แล้วก็อีกชุดนึงก็คือจะเป็นฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นสายไฟจะเดินมาทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาก่อน routing นะครับเรามาลองดูนะครับในส่วนของตัวลักษณะของการกำเนิดเส้นสายไฟขึ้นมาก่อนเราคลิกไปที่ root harness ได้เลยนะครับแล้วนะครับเราลองคลิก draw graph ดูนะครับโอเคจะเกิดเป็นเส้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบอกนะครับทิศทางเบื้องต้นก่อนนะครับในของตัวในการเขียนสายไฟหรือรันสายไฟขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็โอเคแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างโอเคมีสายไฟที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วมันเกาะตามซึ่งผ่านไปด้วยโอเคอ่ะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วถ้ามันไม่โอเคนะครับเรามาสามารถปรับพวก routing path หรือ routing parameter ได้นะครับก็คือเป็นการกำหนดนะครับ routing path กับจุดกำเนิดสายไฟอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถมาปรับแล้วก็พอปรับแล้วก็ลอง draw graph ดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับอันนี้โอเคแล้วผม delete graph ทิ้งนะครับอันนี้ผมก็จะ routing แล้วก็โอเคผมเลือกเป็น all harness เลยก็จะมีอยู่2ชุดเนาะนะครับแล้วก็เลือกเป็น Air Tendency นะครับโอเคประมาณนี้ก็กดโอเคโปรแกรมก็ทำการ Generate Auto ให้เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกทีละจุดนะครับเหมือนกับตัว Solidworks Premium ก็คือจะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือพวกนี้มันจะอ้างอิงจากแบบไฟฟ้าที่เราเขียนนะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมปิดเส้นสเก็ตไปนะครับโอเคเดี๋ยวปิดอ่ะรูปดวงตาก็สิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นนะครับเห็นไหมก็คือจะเป็นกรุ๊ปฮาร์เน็ตชุดแรกที่จะวิ่งเอานี้นะครับแล้วก็มารวมกับชุดนี้แล้วก็วิ่งออกไปเส้นเดียวเพื่อไปแยกจุดต่อนะครับเข้าขั้วนี้เข้าขั้วต่างๆนะครับของตัวอุปกรณ์เห็นไหมครับมันจอโต้ให้เลย แล้วก็ส่วนไหนที่มันยังไม่แทงเจนนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับเราสามารถไป edit ได้นะครับไป edit ได้นะครับก็คือเข้าไป edit แล้วนะครับแล้วก็กำหนดในส่วนของ tangency ตรงนี้ได้นะครับอันเนี้ยแล้วเข้าไป edit ได้เลยนะให้ชุดนี้กับชุดนี้มันแทงเจนกันนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ปรับนะครับในส่วนของทิศทางของสายไฟได้อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ผมปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปรับไปบางส่วนให้มันมีความสวยงามนะครับแล้วเกิดการโค้งงอจริงๆของสายไฟนะครับก็จะได้รูปแบบประมาณนี้
ทีนี้ทำรูปแบบนี้เสร็จสามารถทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่จะออกเป็นตัวรีพอร์ตได้นะครับว่าฮาร์ดเน็ตตัวนี้จะมีความยาวแต่ละจุดเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการโอเพ่นชุดฮาร์ดเน็ตตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดฮาร์ดเน็ตชุดแรกของผมนะครับก็จะมีลักษณะสายไฟประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วแฟตเทิลเลาออกมาได้เพื่อที่จะทำการออกดออิ่งเนาะนะครับเราก็จะได้ชุดเนี้ยนะครับที่แปลงเป็นแฟตเทิลออกมาแล้วครีเอทเป็นดออิ่งออกมาโอเคผมใช้ประมาณนี้นะครับนี่เราจะได้ข้อมูลตารางออกมานะครับต่างๆนี้แล้วก็มาจัดปรับแต่งนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือผมก็ปรับแต่งไว้ประมาณหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยก็จะได้ข้อมูลนะครับตามตารางเลยนะบอกเลยว่าแต่ละเส้นเนี่ยสายไฟมาร์กอะไรมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็คือมีบอกข้อมูลครบนะครับก็คืออยู่ที่เราว่าอยากได้ข้อมูลประเภทไหนเราก็สามารถที่จะทำข้อมูลตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือเรื่องรีพอร์ตนะครับเราสามารถที่จะเจน BIOS Material ออกมาได้ว่าสมมติใช้คอนเนคเตอร์กี่ตัวนะครับก็จะนับจำนวนให้ในตัวในส่วนของแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เจนเป็นลิสต์สายออกมาเลยนะครับว่าจะมีสายสีอะไรนะครับอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยนะครับมีการไวริ่งระหว่าง X1 ตัวเทอร์มินอลที่2นะครับไปหา X1 เทอร์มินอลที่2เนี่ยด้วยไวนัมเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่ก็สามารถเจเนเรตออโต้ออกมาในลักษณะนี้ได้นะครับก็ได้ความยาวรวมของแต่ละสีสายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบนะครับการทำงานนะครับการประยุกต์ใช้งานของตัว SolidWorks Electrical นะครับในงานฮาร์ดเน็ตดีไซน์นะครับก็ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ